ี่คืออาชีพเสริมอันนี้คือความสุขเลยแหละที่นี่ว้าวความสุขนะครับผมทำหลายอาชีพนะครับผมเป็นมายังไงถึงได้มาทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครับจะเป็นอบต.ต้นแบบในเรื่องของการปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็นำวัสดุทั้งหมดที่เราไม่ใช้แล้วทิ้งวัสดุเหลือใช้จากโรงงานที่เขาทิ้งเอามาแปรรูปแล้วปลูกผักบนกระเบื้องโดยเลี้ยงไส้เดือนบนกระเบื้องนี่คือแนวคิดคือการใช้ของหมุนเวียนใช่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 เอากอมากลับมาใช้ซีโนเวทแบบว่าไม่มีขยะตอนนี้เริ่มโครงการมากี่ปีแล้วครับ 5-6 ปีแล้วครับ5-6 ปีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแต่ละจุดนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับโอ้เห็นเหมือนมีเขาเนี่ยคืออันนี้คือแพะพระราชทานครับแบ็คแบงกอครับพระราชทานครับของสมเด็จพระกนิษฐาจารย์เราได้มาจากฟาร์มปลาดุกพี่ดอกรักครับผมได้มา2ปัจจุบันมี14 2ปัจจุบันมี14คือเขาผสมพันธุ์ขยายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นมาใช่ครับใช่ครับครับผมส่วนของแพะเนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรของเขาก็หลักๆเลยก็ให้เด็กนักเรียนที่สนใจมาเรื่องการทำเกษตรแล้วก็มาเที่ยวในช่วงเช้าทำเกษตรบ่ายก็มาเที่ยวดูสัตว์เนี่ยอ๋อเป็นเหมือนจุดเรียนรู้จุดท่องเที่ยวไปในตัวนะครับผมสังเกตไหมมีกลิ่นไหมไม่มีนะปกติกลิ่นจะถึงเลยใช่เรามีน้ำหมักฉีดไปเพื่อเวลาฉีดดับกลิ่นนี่ทำให้แมลงวันลายหรือแมลงวันพวกนี้พอมาถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะไม่ฟักเป็นตัวมันจะฟองมันก็ทำให้ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีอะไรเน่าเสียใช่ใช่แม้กระทั่งเป็ดธรรมดาเหม็นมากมีแมลงวันแต่ไม่มีเดี๋ยวไปดูได้แต่ใช้น้ำหมักนี้ทำมาจากอะไรครับเป็นน้ำหมักจากจุลินทรีย์กลุ่มพิเศษสำหรับจัดนะเราใช้1 ลิตรเสร็จจากน้ำ180 ลิตรหลังจากนั้นพอคนจุลินทรีย์ให้มันฟื้นเราก็เติมด้วยโคโตซานครึ่งลิตรกากน้ำตาล5 ลิตรแล้วปิดท้ายด้วยน้ำมะพร้าว4 ลูกหลังจากนั้น3 วันเอาพวกนั้นมาผสมน้ำให้อาหารให้อะไรพวกฉีดลงเรือนไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยใช่แล้วสังเกตแพะที่นี่เป็นแพะอารมณ์ดีนะเพราะว่าเขาไม่ชนด้วยนะเขาไม่ดื้อนะปกติแพะนี่ดื้อมากเลยจับได้ไหมครับจับได้ไหมได้ครับตัวนี้ตัวพ่อตัวแรกเดี๋ยวต้องทักทายเขาก่อนแบ่อ้าวหนีเลยเฮ้ยแพะปลอมเดี๋ยวเราจะอยู่นู่นอีกครับผมทักทายหน่อยทั้งนายอุ้ยผมเกรงใจพี่เขาอ่ะพี่ครับขอโทษครับผมไม่รบกวนพี่แล้วครับท่านครับไปที่ถัดไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูของดำต่อครับผมของดำดำครับเป็ดปากน้ำเป็ดดำครับเป็ดปากน้ำสายพันธุ์สมุทรปราการครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนครับท่านเดี๋ยวน้องแพะหนีครับอ่ะมาแล้วครับเท่านี้เลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของแปลกเช่นกันนะครับปกติเป็ดปากน้ำสายพันธุ์สมุทรปราการครับเป็ดดำครับเป็ดดำครับเราเคยได้ยินแต่ไก่ดำใช่เป็ดดำไข่เป็นใบสีดำด้วยไข่สีดำด้วยบาตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวผู้ออกคอก็จะมีสีเขียวๆหน้าตัวผู้สีเขียวๆข้างในเห็นไหมครับแม่คุณผู้ชมมันจะมีสีเขียวๆเหลือบในปีกท่านเข้าไปได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่าน่าไปใช้งานนายกอบต.แต่วันนี้ขอเรียกว่าพี่สมปองได้ไหมครับครับครับผมอ๋อนี่ครับขออนุญาตครับเหยียบไปจะนุ่มๆเลยพอมันหมดรุ่นหรืออะไรเราก็จะฝาดพื้นพวกนี้ไปหมักทำปุ๋ยต่อตรงนี้ก็มูลสัตว์มูลเป็ดนี่ก็จะเป็นปุ๋ยนะครับผมแล้วการจำแนกเพศอย่างที่ไม่เรียกพี่ดีกว่าเรียกคุณอาดีกว่าคุณอาสมปองนะครับแยกเพศก็คือปีกของเขาที่ปอกคอสีเขียวนะตัวผู้ปอกคอสีเขียวตัวเมียตัวนี้แต่ถามว่าเราเลี้ยงไว้ทำไมจริงๆแล้วว่าเป็ดปากน้ำเราอยากอนุรักษ์ไว้ถึงสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าสมเด็จพระเทพเอาไปอนุรักษ์ไว้ที่เขาหินซ้อนแต่ตอนนี้มันเป็นเป็ดท้ายบ้านเราก็มาอนุรักษ์ไว้ที่นี่เพื่อเวลาเด็กหรือนักศึกษามาท่องเที่ยวจะได้รู้ว่าไอ้เป็ดปากน้ำน่ะคือหน้าตาเป็นยังไงตัวผู้ยังไงตัวเมียยังไงแล้วไข่บางใบที่เป็นสีดำเป็นยังไงเด็กจะได้ดูคือเราไม่ได้เรียนรู้เพียงแค่การทำเกษตรการปลูกพืชเลี้ยงไก่อย่างเดียวแต่เรามาเรียนรู้ด้วยว่าสายพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างไรนะครับผมที่สำคัญคือเราเลี้ยงเป็ดพวกนี้ไม่ได้เอาเลี้ยงมา2อาทิตย์เราออกไข่นะเราเลี้ยงตั้งแต่อายุ5-6 วัน5-6 วันตัวเล็กๆเลยต้องเจอเขาทั้งหมดเลยเนี่ยเราเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กเราต้องดูว่าหยอดนิวคาสเซิลฉีดกล้ามเนื้ออะไรเท่าไหร่เราได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ของพระประแดงเนี่ยเท่ากับว่าเราได้รับความรู้ไปด้วยใช่ครับและจุดนี้ครับนอกจากน่ารักแล้วมูลของเขาที่เหยียบเนี่ยก็เป็นปุ๋ยด้วยไปทำปุ๋ยเนี่ยพอมันย่อยละเอียดแล้วเป็นปุ๋ยเสร็จตันละหมื่นตันละหมื่นครับพันโลเนี่ยหมื่นบาทโอ้โหแล้วที่กองอยู่เนี่ยเงินทั้งนั้นกับขี้มูลของเขาอ๋อครับเนี่ยความหนาเขาก็ได้ประมาณความหนาดูนะครับความหนาคือหนามากจากพื้นขึ้นมาเนี่ยใช่ครับประมาณฝ่ามือนึงเลยใช่ครับทั้งหมดนี้ถ้าตีเป็นมูลค่าก็ไม่รู้ว่ามันแต่สิ่งที่เราตอบโจทย์คือการปลูกผักบนกระเบื้องที่นี่เราไม่เคยใช้เราไม่เคยซื้อปุ๋ยเลยไม่เคยเลยเอาล่ะครับเราใช้ขี้เป็ดขี้ไก่พวกนี้เดี๋ยวเราไปดูฐานถัดไปนะครับ